เนเจอร์พลัสเป็นสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือ0811222033กลับมาช่วงที่สองค่ะแม่ผมได้ว่ามีโคตรนานใช่ใช่ใช่ลิ้นจือเห็ดลิ้นจือลิ้นจือเราฟาริเซียโฆษณากับไอ้นิวสวรรค์นะโอ้โหเราตอนแรกนึกว่าน้องนิวเคลียร์จะโผล่มาอีกเปล่านิวเคลียร์โผล่มาเป็นเบรกแรกต่อปิโดโผล่มาแทนนิวเคลียร์ไม่มาต่อปิโดโผล่มาแทนรู้สึกเมื่อกี้เนี่ยเสียงคุณแอนจินดารัตน์ป่ะคะเป็นทำนองนั้นไม่ใช่น้องนิวเคลียร์เป็นเสียงของคุณต่อปิโดอันนี้น้องจินดารัตน์น้องจินดารัตน์ซึ่งตัวเล็กกว่านิวเคลียร์นะนี่ขนาดไม่อยู่นะยังโดนอ้างถึงเก่าถึงได้เลยเขาอยู่เมืองจีนนู่นไปเที่ยวเนี่ยเธอไปปักกิ่งเนี่ยไปเที่ยวเมืองจีนไปดูกิจการไปกับพวกกทมกิจการกทมใช่ไปช่วยกทม.ซึ่งดีซึ่งเอาไว้เดี๋ยวสักวันจะไปคุยกับคุณอัศวินถึงเรื่องแผงลงแผงลอยหน่อยว่ามันต้องมีวิธีการทำให้คนจนเขามีที่ทำหากินไม่ใช่ไปกวาดเขาหมดใช่เดี๋ยวผมจะคุยกับคุณอัศวินใช่ๆก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไหมที่ทางนิตยสารหรืออะไรของต่างชาตินะคะที่บอกว่าบ้านเราเนี่ยเรื่องสตรีทฟู้ดใช่ติดอันดับแบบสตรีทฟู้ดของโลกเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มาแล้วหาไม่เจอเพราะโดนไล่เข้าซอยไปหมดจริงๆนี่คือจุดแข็งของเราแต่ต้องจัดการขายระบบระเบียบความสะอาดและควอลิตี้คุณภาพเท่านั้นเองมันสตรีทฟู้ดมันเป็นเสน่ห์เหมือนเราเวลาเราไปต่างประเทศอ่ะใช่ไหมคุณสมบัติไปตลาดคนเดินไปที่ของเขาอะไรเงี้ยนี่คือเสน่ห์ของทุกเมืองนะและเขามีด้วยเขาจัดให้มีด้วยแต่เขากำกับการแสดงอาหารการกินของท้องถิ่นนั้นๆที่แบบทุกคนอยากไปไปแล้วเนี่ยมันต้องไปให้ถึงอ่ะผมไปญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกจะเป็นไอชนบทเขาอะค่ะเหมือนบ้านเราเลยคุณสุพลขวดโหลแล้วมีแมงป่องใช่มีงูมีงูน้องโอ้บนโต๊ะช้างกระทืบโรงอะไรแบบนี้แล้วคนที่มากินเนี่ยนะดาราญี่ปุ่นนะเออแล้วแต่แล้วผมก็ไปกินกันตอนกลางคืนเขาไอราเมงอ่ะคนทำเนี่ยใส่เสื้อชุดญี่ปุ่นเลยโคตรอร่อยเลยแต่ว่าในจีนเราอะนะกินงูยางอะไรยุ่งเออแต่นี่พอเช้านะงูยางพอมื้อเที่ยงกินจนหมดแล้วดบตอนนี้ก็จะเล่าไม่ใช่แต่เป็นงูยางอ๋อเอาใส่ให้มันดูแบบมีงูเอาแล้วที่กินไปนี่มันดบได้ก็เลยดบยางนั่นแหละแต่เสร็จแล้วอะไรทำไมไอ้เจ้าเดียวกันที่อร่อยเช้าขึ้นอาจารย์ไกรศักดิ์ชุนวันกับพวกผมก็บอกเฮ้ยมันอร่อยเว้ยนะไปกินมื้อเที่ยงคราวนี้เห็นกระตาเลยใช่ค่ะโอ้ยมันแต่งชุดญี่ปุ่นนะราเมงแต่ละชามในเสื้อมันลงไปในชามเราหมดมีหน้าถึงที่สำคัญนะมีแมงสาบตัวเล็กๆเดินอีกซึ่งญี่ปุ่นหายากมากนะมันอร่อยเพราะตัวนั้นล่ะมันปรากฏว่าพอเราเห็นในนี่เฮ้ยมันก็ยังคงอร่อยเหมือนเดิมเข้มข้นมันอร่อยเพราะตัวนั้นแหละแต่เสื้อมันนี่นะมันทุกชามเลยเสื้อมันลงใช่แล้วผ้าเช็ดมือกันเดียวกันนะไอ้พวกที่ทำซูชินี่นะมือฮัตซาชิมินะผ้าพันมือกันเดียวกันแล้วผ้าบ่ายมีพื้นหนึ่งนะไปพื้นกันอันเดียวกันเหงื่อได้ป่ะฉันเหงื่อได้ป่ะความขลังไม่งั้นไม่อร่อยท่านนั้นหรอกให้ดูอร่อยแต่อร่อยจริงนี่คือเขาเพราะงั้นเขาแล้วก็ริมถนนก็มีของขายข้าวปั้นน่ะขี้มือแล้วนะขี้งวยขี้มือทั้งนั้นห้ามล้างไม่งั้นไม่อร่อยไม่ขลังมันเอาทำเป็นไปจุ่มน้ำหน่อยนึงมีน้ำจุ่มแต่ไม่นะเพราะว่าที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะญี่ปุ่นท่านใครมีโอกาสไปผมคิดว่ายังอยู่ห้องชั้นใต้ดินมันจะมีไอ้นี่ไอ้กุ้งทอดอ่ะไอ้เขาเรียกอะไรกุ้งชุบแป้งทอดอ่ะมันจะเทมปุระอะไรพวกเทมปุระนะคุณต้องนั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์ของเขาใช่แล้วเสร็จแล้วเป็นซูชิบาร์แล้วเขาทอดสดนะเขาจะมาเมื่อคุณนั่งแล้วเขาเจอทีละตัวเลยแล้วเขาก็แจกไปทีละตัวเขามีหลายคนทอดโคตรอร่อยแต่มันมาอย่างนิดอย่างหน่อยมันน่ารำคาญนี่ไงใช่ไหมเขาใส่ถ้วยไปทีเดียวจิ้มมากินน้อยเราเนี่ยต้องขอเติมอยู่เรื่อยพอมาเยอะทีได้ไหมเหมือนกับว่าเวลาคนไทยไปเมืองนอกอ่ะน้องบันดีนั่นนะไม่ต้องใส่แค่ก้นแก้วใส่มาเยอะๆเลยไม่ต้องเดินบ่อยเขาบอกผมไปมีโอกาสไปกินไอ้เขาเรียกอะไรภัตตาคารสามฤดูเขาค่ะคุณพลเอกชาชายไปแล้วเขาก็เอาไอ้ปลาเนี่ยปลาปลากระเป้าหมดเลยปลาปลากระเป้านี่คนจะแล่ต้องมีไปทำไม่ดีตายทำไม่ดีตายมีใบอนุญาตเขาต้องดึงไอ้ตัวพิษออกใช่แต่ที่สำคัญที่สุดคือคุณสมพลเขาทำปลาเนี่ยนะพอคุณเอาตะเกียบคีบนะ
มันกระดิกกระดิกอยู่แล้วมันสดมากมันไม่ใช่สดมากอย่างเดียวมีดมันคมมากจนเขาเรียกว่าเส้นประสาทมันยังอยู่อ่ะใช่แต่เนื้อไม่แตกกินเลยเออแตะปุ๊บเนี่ยมันกระดิกเลยมันตายแล้วแต่มันยังไม่ตายคือประสาทฉะนั้นใจยังไม่แข็งพอโอ้โหผมไม่กล้าบางแห่งเขากินอย่างนี้เอาเต่ามาเปิดกระดองนะเต่าไม่เป็นนะเปิดกระดองนะแล้วก็เอามีดกรีดแล้วก็เอาน้ำจิ้มราดทีละชิ้นทีชิ้นพอเต่าเดินรอบวงก็ตายพอดีเนื้อหมดหลังพอดีไอ้ที่ฮ่องกงไงที่น่ากลัวก็คือลิงไงที่มันวานสมองมันเปิดหัวปั๊บช้อนตักเลยนะปลามันยังกระปิบกระปิบพริบตาอยู่แล้วมันก็เอาตะเกียบกินสมองช้อนตักกินสมองไม่แต่ทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมอย่างเงี้ยเมนูลิงเนี่ยถูกจับมัดอยู่ใต้โต๊ะโต๊ะมันเปิดตรงกลางแต่แล้วเนี่ยลิงก็ขึ้นไปฝานหัวออกไปฝานหัวนี่มีดคมมากเลยนึกถึงฮันนิบาลเลคเตอร์เลยโอ้โหนั่นเรื่องเล็กนี่เรื่องจริงคือไอ้พวกฮ่องกงคนจีนเนี่ยนะชอบกินของแปลกๆใช่คุณเมื่อก่อนสวนลุมอ่ะจตุจักรมีเลยมันเอางูนี่มัดเอาไว้กับกินดีงูกินดีงูแล้วมันเอามีดกรีดกินดีงูดีงูออกมาแล้วเลือดหยดออกมากินเดี๋ยวนั้นหรอดีงูเห่าห้ามไงดีงูเห่าโอ้ยนี่คือเรื่องจริงเลยแล้วเคยทานกินตีนเป็ดนี่ไหมเข้าตะแกรงร้อนๆมาเลยนะแล้วลูกเป็ดเนี่ยมาเต้นระบำบนนั้นแล้วก็พังผืดที่เนื้อที่ตีนมันจะติดตรงตะแกรงแล้วตะเกียบจิ้มคีบๆกินนั่นแหละมันร้อนๆอย่างนั้นนะเด็กเต้นแล้วลูกเป็ดก็ตายอ๋อแน่นอนเนี่ยมันเต้นบนกองไฟอ่ะเต้นบนไฟตะแกรงไฟนี่คือมนุษย์เนี่ยนะเขาเรียกว่าคือของกินอย่างอื่นมีเยอะแยะแต่มันเนี่ยชอบกินทรมานมันซาดิสบางคนแล้วมันเป็นสอดคล้องกับบางทีก็เป็นความเชื่ออะไรด้วยใช่ไหมฮะเชื่อเรื่องเกี่ยวกับเพศเขาเรียกอะไรเปิดวิปริตพิสดารนะก็เขาบอกในเว็บไซต์ตอนนี้ของขายดีมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งก็คือพระเขาเรียกอยู่ยงพงกระพันอยู่อะไรแคล้วคลาดพระเครื่องอะไรพระเครื่องอันนี้คือขายดีไม่ใช่พระที่หายตัวไม่ใช่ใช่อันที่สองเนี่ยยาประเภทผู้ชายแข็งใช่ใช่ใช่ไอยาผู้ชายแข็งนี่นะทั่วโลกเลยขายดีหมดเพราะงั้นเสือก็โดนฆ่าตายเพื่อเอาไอตัวเดียวอันเดียวกันไอแรดเห็นไหมนอแรดอ่ะก็เหมือนการที่เร็วๆเนี้ยรอแรดนะสารพัดหมดไอตัวเดียวอันเดียวเขากวางอ่อนใช่ไหมเนี่ยเนี่ยนี่ทั้งหมดเลยเป็นเรื่องแบบนี้หมดค่ะเออพูดถึงเรื่องความเชื่อนี่เมื่อต้นสัปดาห์ก็ต้องพูดถึงเต่าออมสินเหมือนกันนะที่น้องเต่าอมสินนะเต่าอมสินนี่โชคร้ายที่เป็นความเชื่อแบบโยนเหรียญไปเพื่อที่จะได้ทำบุญเสริมตัวเองปรากฏว่าเต่าก็กินสะสมเข้าไปเขาไม่นึกว่าเต่าจะกินใช่ไหมเออมันนึกว่าเก่าไม่นึกว่าเก่าแต่เต่าจะกินเต่าจะกินเหรียญเข้าไปแล้วเหรียญมีนิกเกิลอยู่อันนี้เป็นความผิดเนี่ยของคนตั้งชื่อไปตั้งชื่อมันว่าอมสินคือตั้งชื่ออื่นมันไม่มีกินอ่ะพอตั้งชื่อมันออมสินมันนึกว่าตัวมันเองเป็นออมสินต้องกินเหรียญเข้าไปกินไป900 กว่าเหรียญ900กว่าเหรียญน้ำหนักคือคิดน้ำหนักของเหรียญคิดเป็น 10% ของน้ำหนักตัวว่าจะเยอะขนาดไหนนะคะแล้วก็หมอก็พยายามอย่างที่สุดละก็ยื้อไม่ได้ใช่เต่าก็ตายไปมาถึงนี่ดีกว่าดาบอายาสิทธิ์ค่ะม .44สั่งให้ผู้โดยสารรถยนต์คือทุกคนตอนแรกคือแต่เดิมเนี่ยคือคนขับต้องคาดใช่ไหมฮะคนนั่งข้างหน้าท่านต่อไปเนี่ยทุกที่นั่งโดยสารในรถยนต์จะต้องมีแล้วก็รถโดยสารสาธารณะรถตู้รถบัสอะไรอย่างเงี้ยต้องมีรถคิดส่วนตัวไม่เกี่ยวไม่ใช่เหรอฮะรถส่วนตัวไม่เกี่ยวไม่ใช่เหรอรถส่วนตัวไม่เขาบอกรถตู้อ๋อรถตู้รถสาธารณะรถแท็กซี่รถสาธารณะแท็กซี่หมายความว่ามันควรจะรัดไงเขาว่าเพื่อความปลอดภัยแต่ไม่มีนี่แท็กซี่บอกไม่ออปชันไม่เอาเฉพาะข้างหน้าพอเขาคงต้องเพิ่มใหม่แล้วเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเขาวันก่อนอธิบดีบอกเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกำหนดไว้แล้วแต่อย่างที่คุณโสพลบอกว่าเขาไม่เอากันไงมันก็แต่ตอนนี้เขาออกกฎมาแล้วว่าต้องมีต้องมีแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องใบสั่งค่าปรับที่ตามสถิติที่เขารวบรวมมาเนี่ยนะคะคนที่โดนใบสั่งไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายว่าผิดกฎจราจรขับรถเร็วเกินกว่ากำหนดไม่ไปจ่ายตังค์คิดเป็น 10% เท่านั้นที่ไปจ่ายอ่ะคือจากที่ออกใบสั่งไปทั้งหมดใช่ใช่คิดเป็น 10% เท่านั้นที่ไปจ่ายก็เลยต้องมีม.44 ออกมาว่าต่อไปเนี่ยต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายนะคุณจะไปต่อภาษีไม่ได้ต่อภาษีไม่ได้แล้วบางทีไม่ให้มีใบขับขี่ใช่ไหมยื่นใบขับขี่ก็เดี๋ยวต้องมาดูเพราะว่าหลายคนก็สะสมกันไว้อยู่จ่ายเงินมาพันหนึ่งอ่ะตัวใหญ่พันหนึ่งสปีดนี่นะพันหนึ่งส่งไปจ่ายส่งสารนัดไป
เขาก็ส่งใบเสร็จมาให้ขนาดตอนหลังเนี่ยเขาให้ไปจ่ายที่ธนาคารกรุงไทยได้ด้วยนะจ่ายผ่านธนาคารกรุงไทยต่อไปก็เซเว่นได้คนก็ยังไม่ยอมไปจ่ายกันอยู่ดีคือคนเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าอะไรมันยังไม่ลิงก์กันนะที่เขาพูดกันอ่ะคือปกติตำรวจจับแต่ไม่ลิงก์กับทะเบียนขนส่งที่คุณประวิตรเนี่ยพยายามจะเอางบประมาณมาเพื่อให้มันต่อเชื่อมไปกับกองทะเบียนนั่นแหละเขาถ้าต่อเมื่อไหร่เนี่ยมันจะโผล่ที่นู่นละใช่คุณต้องไปจ่ายตรงนู้นใช่คือจากเดิมที่คนไม่ยอมไปจ่ายเพราะว่ามันก็ไม่มีผลกระทบอะไรนี่อีกแล้วก็ไปต่อภาษีต่อทะเบียนอะไรได้ปกติก็ต่อได้ไงตอนหลังเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาเชื่อมต่อระบบก่อน1เดือน30วันเนี่ยให้เชื่อมต่อระบบแล้วก็ต่อไปก็คือถ้าคุณจะไปต่อเนี่ยแล้วพบว่าอ้าวนี่ไม่ยอมจ่ายใบสั่งค่าปรับก็เหมือนกับว่าจะให้เหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นทะเบียนเป็นชั่วคราวมาก่อนชั่วคราวมาก่อนแล้วก็ไปจ่ายตังค์แล้วถึงจะมาได้จะได้ใบจริงของจริงแต่ผมเห็นด้วยหลายเรื่องที่กรณีที่ให้สอบใบขี่แล้วก็ให้อบรมก่อนนะ15ชั่วโมงที่ว่านั่นน่ะเห็นด้วยแล้วยังผมยังอยากจะให้รถกระบะนี่นะมีใบขี่พิเศษซ้ำไปเพราะรถกระบะมันขับลำบากนะขับข้ามือไม่ดีเนี่ยลำบากไอ้พวกที่เขาขาใหญ่ประเภทวีโก้โฟร์รันเนอร์อะไรนะไตรตันหรืออะไรนะไอ้ฟอร์ดใหญ่ๆฟอร์ดใหญ่ๆฟอร์ดเรนเจอร์นะเรนเจอร์แล้วไล่จี้ก็นั่นแหละนะใหญ่จริงเนาะอันนั้นก็ควรจะมีใบขี่พิเศษเพราะว่าคุณเก่งเหลือเกินใช่ไหมคุณเก่งอย่างนั้นคุณต้องมีใบขี่พิเศษเพราะไม่งั้นนั่นต่างจังหวัดชาวบ้านก็ออกมาต่างจังหวัดใช่ไหมเดี๋ยวตายอ่ะใช่สิทำให้คนอื่นตายด้วยใช่ไหมควรจะมีใบขี่พิเศษเฉพาะรถกระบะเพราะขับไม่ขับง่ายๆครับยากเหมือนกันถอยเข้าถอยออกก็ท้ายยาวนะในเมืองนอกรถบรรทุกรถประเภทแบบที่ต้องพิเศษนะไม่ใช่เป็นได้ง่ายๆก็จะมีประเภทมาวีโก้โฟร์รันเนอร์ทั้งชิงซึ่งนะที่ตายกันยกหมู่ยกครัวนะข้ามเลนไปชนชาวบ้านอื่นก็ตายควรจะไปขี่พิเศษนะแล้วควรจะอบรมนานๆหน่อยนะครับขับกระบะแล้วถ้าว่าคุณมีขี่ธรรมดานะขับกระบะไม่ได้ต้องมีใบขี่กระบะอย่างเดียวอย่างนี้ผมว่าสมควรคือเมืองไทยเนี่ยคุณโสพลพูดถูกว่ามันไม่มีลักษณะการตรวจสอบหรือการซีเล็กการเลือกคนนะที่ทำงานเฉพาะเหมือนแท็กซี่เนี่ยหมดนาฉันมาพอทำนาฉันกลับแล้วมาก็ไม่บางทีไม่รู้จริงๆมันไม่ใช่เหมือนอาชีพแท้จริงใช่เดี๋ยวนี้เห็นไหมมาขับ3วันฟรี1วันเออใช่แท็กซี่แต่ติดอยู่ข้างหลังเลยอันนี้เมืองนอกมันทำยังไงอ่ะมันคือใบขับขี่นี่คือตัวสำคัญถ้าคุณจะให้คนขับเนี่ยนะมันมีระเบียบเนี่ยนะไอ้ตัวใบขับขี่เนี่ยถ้าคุณทำผิดกี่เรื่องสำคัญอะไรกี่ครั้งเขาไม่ให้คุณมีใบขับขี่ไม่ได้ใช่ใช่เมื่อคุณไม่มีใบขับขี่เนี่ยนะคุณก็จะไปขับรถไม่ได้ใช่ผิดร้ายแรงนั้นมันก็จะทำให้คนรักษาระเบียบวินัยใช่คุณไปขับรถออสเตรเลียหรือประเทศที่เจริญอ่ะมันจะบอกเลยตรงนี้เลย60 80 100 120ใช่แล้วมีฟรีเหยียบเลยแล้วถึงเวลามันบอกเตือนละต่อไปจะต้องลดลงไอ้ตรงอย่างเงี้ยไม่มีตำรวจสักคนนะแต่ถ้าคุณผิดมันมีกล้องไงหลายประกันเขาสามารถตรวจสอบไอ้รถคันหนึ่งคุณนัดกับเพื่อนเนี่ยคุณเป็นกติกาเลยนะคุณจะไปบอกว่าเฮ้ยอีกชั่วโมงเจอแต่ระยะทางวิ่งนี่2ชั่วโมงไม่มีทางเลยฮะยังไงก็ต้อง2ชั่วโมงเจอกันฮะไอ้กติกาพวกนี้เราจะเห็นเลยว่าในประเทศที่เจริญเนี่ยไม่ค่อยมีอุบัติเหตุนะอันหนึ่งอันที่สองอะไรไหมประเทศไทยเนี่ยทุกข้างทางเป็นถนนหมดเลยอยู่ๆมอเตอร์ไซค์โผล่มาเดี๋ยวปิกอัพโผล่มารถ10 ล้อโผล่มาเพราะว่าทุกคนจะขึ้นถนนเมื่อไหร่ก็ได้เมืองนอกไม่ได้เขามีไอ้โลคอลรถอะอย่างที่เรามีแต่ของเราเนี่ยผิดประเภทโลคอลรถเสร็จแล้วไอ้ข้างๆนี่มันจะมีเป็นกั้นเอาไว้เลย5 กิโลคุณถึงจะเลี้ยวเจอ4 แยกแล้วถึงจะเข้าถนนหลักได้ไม่ใช่ทุกคนโผล่ขึ้นถนนหลักหมดมาเราไกลไปย้อนสอนดีกว่าใช่ไหมโอ้ยกับรถสะพานข้างหน้าไกลย้อนสอนดีกว่าคุณอย่าไปพิษณุโลกเลยนะตำรวจไม่กล้าจับรถย้อนสอนรถทำผิดกฎหมายตำรวจไม่จับกลัวเป็นพี่ทหารเมืองทหารจับทีไรผมเอ๊ะทำไมมันขับสวนมาเฉยเลยพี่ผู้พันเขาอยากจะสวนน่ะท่านนัดแฟนเร็วอยากไปพบเพราะงั้นที่ตำรวจเขาจะรู้ตำรวจที่ไหนมีทหารก็ไม่ค่อยจับคนฝ่าอะไรยกเว้นหน้าตามึงเป็นชาวบ้านนะใช่จับเลยอาเจ๊อะหมวยอะไรอะตีอะเตอร์นี่มึงโดนจับหน้าตาเหมือนล็อกหนึ่งอะไรนะอีกล็อกหนึ่งเอล
ล็อกหนึ่งไอ้ล็อกหนึ่งนี่ไงเพราะงั้นอย่าไปโทษใครเลยจริงๆแล้วข้าราชการฮะที่มีอิทธิพลเนี่ยเป็นสีอ่ะสีเขียวกับสีกากีด้วยกันเองนั่นแหละพูดถึงสีเขียวกับสีกากีนี่มีเรื่องไอ้นี่เหมือนกันนะคะทหารที่ซ้อมภรรยาแล้วที่ประจวบคีรีขันธ์นั่นยังไม่จบไม่สิ้นนะที่ประจวบอ่ะใช่ใช่คือเรื่องเลยเกิดตั้งแต่กรกฎาคม59แล้วก็คือภรรยาเรื่องของเรื่องเนี่ยภรรยาไปจับได้ว่าสามีที่เป็นทหารเนี่ยนอกใจเสร็จแล้วก็จะขอเลิกพอจะขอเลิกก็เลยโดนคงจะแบบหน้าเละเลยอ่ะซ้อมเละเลยสลบไป3เดือนตัวผู้หญิงอะสลบไป3เดือนใช่แล้วก็ชีวิตคือเปลี่ยนจากเดิมเลยคือสุขภาพทั้งสุขภาพหน้าตาคือมีปัญหาคือร่างกายไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วและตำรวจสภ.300ยอดไม่ทำคดีคือไปแจ้งความมันไม่มีความคืบหน้าจนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่กรกฎาคม59จนถึงทุกวันนี้ใช่จนไปทางแม่ของผู้เสียหายเนี่ยต้องไปร้องให้ทนายความช่วยคือคุณสงกรานต์อัจฉริยะทรัพย์ใช่แล้วก็เอาเรื่องไปเข้าต้องไปที่กองปราบอีกแล้วต้องไปที่กองปราบอีกแล้วแล้วก็ถึงได้ดังขึ้นมาเพราะเดี๋ยวนี้พอมีอะไรทำได้ไม่ได้ความเป็นธรรมนะฟ้องโซเชียลฟ้องโซเชียลใช่ฟ้องโซเชียลแล้วก็สูงนี่เนี่ยทนายที่ชอบปากทนายสงกรานต์ก็ไปช่วยคือเป็นยี่ห้อทนายสงกรานต์แล้วอ่ะคือวันก่อนที่ทนายสงกรานต์ไปพบกองปราบนี่แบกไปหลายคดีมากเลยไงไอ้เรื่องที่แบบคนไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรเงี้ยเอาความคืบหน้าไปทั้งคดีลูกตำรวจที่เพชรบุรีที่ทำคดีในเพชรบุรีไม่ได้ต้องขอทำคดีนอกพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะมีผู้มีอิทธิพลอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งหมดไม่มีอะไรสนุกเท่าผู้หญิงที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็เปิดฝาน้ำมันไม่เป็นแล้วไปบังคับให้เด็กปั๊มเนี่ยเปิดฝาน้ำมันอ่ะใช่เดี๋ยวมีคลิปแล้วไปวักเด็กอ่ะน้องมีคลิปมาให้ดูไหมเหมือนน้องจะเตรียมคลิปเอาไว้เพราะว่าคือขับตอนแรกเราก็นึกว่าขับรถธรรมดาแล้วแบบบางทีเนี่ยระบบเปิดฝาน้ำมันอะไรจะไม่เหมือนกันแล้วเธอจะโมโหปรากฏไม่ใช่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไม่ตอนแรกเราเลือกขับ Lamborghini มาหนูว่าแบบว่าเปิดไม่เป็นเด็กปั๊มเปิดไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ลงไปวีนเด็กปั๊มใช่แล้วตอนหลังเนี่ยเธอก็เลยโดนจับผิดมากมายว่าไม่หนึ่งคือไม่ใช่ตำรวจละสองคลิปนั้นผู้กองฝ้ายใช่ไหมผู้กองฝ้ายสองก็คือล่าสุดขายหวยมีคนไปแจ้งความว่าเธอคนนี้เคยมาลงทุนขายลอตเตอรี่ด้วยแล้วก็โกงแล้วก็หายไปหนีไปแล้วก็มาเจออีกทีคือตะโกนเธอแต่งตัวก็ดูท่าทางเหมือนทหารนะเหมือนเป็นคนมีการศึกษาเนี่ยแต่งตัวดีอ่ะเหมือนสาวออฟฟิศทำงานอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือตอนที่การที่เธอลงมาโวยวายกับเด็กปั๊มเด็กปั๊มว่าเปิดฝาน้ำมันของรถมอเตอร์ไซค์เธอไม่เป็นแล้วทำไมเธอต้องอะไรขนาดนี้ล่ะโอเคดราม่ามากสุดยอดเลยเนี่ยดูท่าทางเราฟังเสียงนี่นะโอ้สุดยอดดูท่าทางดูท่าทางเลยอย่างคุณนายคุณนายเลยคุณนายจริงๆนี่เห็นไหมเล็กเชอร์เลยนะเนี่ยบอกพี่จะไปเปิดไปแล้วมอเตอร์ไซค์มาใครขับมาก็ไม่รู้มอเตอร์ไซค์ใครก็ไม่รู้คือตัวเองมีมอเตอร์ไซค์แล้วเปิดฝาแต่มันไม่เป็นจะบังคับให้เด็กขึ้นไปเปิดเพราะอาชีพคือที่ต้องเปิดเป็นสิบอกเอาไม่รถผมนี่บอกแล้วคุณเองคุณเปิดได้เป็นไรผมเปิดเป็นได้ไงเออแปลกเนาะแค่เรื่องแค่นี้เองนะเธอทำไมจะเรียกร้อยเวรมาเลยนะเนี่ยแล้วปรากฏว่าเธอไปถูกกล่าวหาว่าไปโกงลอตเตอรี่เขาไปลงทุนตั้ง6ล้านล้านหกแล้วก็ไม่ใช่ตำรวจอีกใช่อ้างเป็นตำรวจก็เนี่ยค่ะพอในคลิปอันนี้โดนเอาไปเผยแพร่ในออนไลน์แล้วเนี่ยนะคะก็เลยมีคนจำหน้าเธอได้นางสาวอนงสุวรรณเพชรเข้าแจ้งความกับทางตำรวจเพื่อที่จะดำเนินคดีกับนางสาววรีวันรัตนภักดีในคดีช่อโกงโดยระบุว่าถูกหลอกให้ร่วมลงทุนขายลอตเตอรี่ซึ่งได้โอนเงินให้หลายครั้งรวมเป็นเงินหลักล้านก่อนที่นางสาววรีวันเนี่ยจะหายตัวไปเลยติดต่อไม่ได้หลังจากที่นางสาวอนงมาเห็นคลิปที่เผยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยก็เลยจำหน้าได้ว่าเป็นคนเดียวกันผู้กองฝ้ายนี่แหละซึ่งไม่ใช่ผู้กองก็เลยเป็นผู้กองใช่ก็เลยเข้าแจ้งความโอ้สวยเลยผู้กองเราไม่ได้เป็นนางงามแต่มีมงกุฎเยอะนั่นแหละมงกุฎมีตั้ง18มงกุฎคือเดี๋ยวนี้ต้องระวังนะโลกโซเชียลนะใช่วันก่อนเนี่ยชาวนาศรีสะเกษหรืออะไรเนี่ยนั่งดูทีวีเรื่องวัดธรรมกายปรากฏว่าเห็นคนขายก๋วยเตี๋ยวเข้าฉากแค่แป๊บเดียว
ป็นพวกเคยโกงชาวนาที่นั่นมาเดินทางอย่างนั้นมาแจ้งตำรวจจับเลยเธอเข้าฉากไอ้คนขายก๋วยเตี๋ยวนี่เข้าฉากแค่นิดเดียวเพราะว่าเขาถ่ายไปไหนไปเป็นภาพอินเสิร์ตเป็นที่สนใจเรื่องธรรมกายชาวนาที่ถูกโกงเนี่ยที่ชุมชนเนี่ยก็เห็นเฮ้ยมาเลยจับได้เลยโอ้เนี่ยเพราะงั้นต้องระวังอย่าเข้าฉากซีซัวเสียใช่ใช่ไม่เต็มใจเข้าฉากภาพออกก็โดนอ่ะใช่ไหมเนี่ยโซเชียลนี่มันมีทั้งคุณและโทษเลยนะคะมีไม่ดีมันมีคนที่น่ากลัวคือเดินประเชงทวงอากาศนั่นน่ากลัวกว่าเยอะ20 ล้านอันนั้นโอ้นั่นอันนั้นยังเฉยอยู่จนทุกวันนี้เลยนะสุดยอดไม่รู้แกคือในประเชงหรือยังผู้ยังเงินไหนไปจ่าย20 ล้านเจ้าเงินไหนไปจ่ายให้20 ล้านถึงมีก็ไม่จ่ายไม่จ่ายแต่ก็เป็นมหากาพย์มากเลยเรื่องธรรมกายเนี่ยจนถึงตอนนี้ก็ยังตามตัวไม่เจอเป็นพระรุ่นหายากอย่างที่บอกวันนี้ยังลำแสดงปฏิหาริย์มีจริงอ่ะหายตัวได้จริงนะหายตัวได้หัดยกกันไปตั้งกี่กองร้อยยังหากันไม่เจอนี่ล่าสุดเสียดายว่าผมไม่ได้เอาคลิปมาเปิดเหรอคะเหรอคะเป็นคลิปมันมีข่าวแต่ผมส่งไปคุณนุกอะไรทุกคนอ่ะคุณสมพลด้วยมีข่าวบอกว่าเป็นกล้องถ่ายไอ้ตรงที่เก็บศพที่เขาวางศพไว้ข้างถนนไอ้ข้างโรงพยาบาลอ่ะเขาก็เขียนว่าโรงพยาบาลราชวิถีกล้องจำได้ไหมแต่ไม่ใช่มันอยู่ต่างประเทศแล้วใช้เชือกเรืองแสงมาเที่ยวดึงไอ้ที่ศพวางไว้อยู่ในรถว่าผีหลอกใช่ไหมว่าจะเป็นผีทำเหมือนกับไอ้อยู่ไอ้ที่วางศพเนี่ยเป็นล้อไงเป็นที่รถเข็นอ่ะมันเคลื่อนได้มันอะไรได้น่ากลัวมากเลยทีแรกนี่มาตอนหลังเนี่ยแหละถึงมาบอกว่ามันเป็นการเอาเชือกที่ไร้แสงแล้วมาดึงกันสร้างโดยคน2 คนแสดงกันอยู่ตรงนั้นหลอกคนว่าผีที่นั่นดูแล้วมาใส่โรงพยาบาลราชวิถีซึ่งไม่ใช่เนี่ยอยู่ในคลิปเนี่ยเขาแชร์กันอยู่เนี่ยแชร์เนี่ยเนี่ยมันต้องระวังเทคโนโลยีวันนี้เนี่ยนะมันคนทั่วไปก็ตัดต่อได้เนี่ยอันเนี้ยคุณชมพู่ดูสิมันโอ้โหถ้าคุณดูอันกล้องราชวิถีนะคุณน่ากลัวมากเลยคุณดูดิเดี๋ยวไอ้ตัวต่อมาให้เขาดูให้เขาถ่ายดูเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมลองดูสิลากมาแล้วมั้งเนี่ยมันเคลื่อนไหวน่ะนี่เห็นไหมอยู่ที่วางศพคนลุกคนลุกคนลุกไหมล่ะกลัวไหมกลัวโอ้เห็นไหมแล้วมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่นั่นนะแล้วมันยังเอาคนมาแสดงนะทำเป็นแหมจะมาเปิดอะไรแล้วเดินไปใกล้ๆแล้วมันเคลื่อนดิเนี่ยปรากฏที่เป็นโรงพยาบาลในซานตาเฟ่ใช่ไหมในซานตาเฟ่เนี่ยเห็นไหมเธอดูสิไอ้ยังงี้แผ่นดินไหวก็ทำได้แผ่นดินไหวก็เล่นไอ้คนส่งมาให้ผมคือใครเลยไหมเป็นสามีของพยาบาลที่ราชวิถีเออไอ้ผมก็เชื่อถือสิก็คิดว่าราชวิถีจริงไม่ใช่ซานตาเฟ่อ๋อถค่ะคุณดูดิอันนี้ก็ได้ว่าไอ้นี่ทำเป็นมาเดินนะมีคนทำเป็นมาเดินทั้งหมดคือเซตอัพทั้งเซตแหกตาเพราะงั้นท่านผู้ชมคลิปเนี่ยนะวันนี้มันทำได้หมดเลยนะท่านลองเข้าไป YouTube นะแล้วท่านเข้าไปดูไอ้เขาเรียกว่าอะไรไอ้พิสดารหรือเรื่องผีเนี่ย มันสร้างกันมีคนทำเป็นเรื่องเป็นราวง่ายแบบตัดต่อคลิปอะไรเนี่ยมันมีแอปอะไรทำได้หมดแล้วนะได้หมดเลยโอ้อยู่ยากแล้วต้องอยู่นี่ถ่ายแบบนี้มีอีกคลิปนึงนะนอนอยู่บนเตียง2 คนแล้วอยู่ขามันเนี่ยยกขึ้นลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาแล้วตัวมันทำได้จะลอยมันเอาเชือกหนึ่งแต่เชือกไม่มีแสงไม่เห็นเนี่ยทั้งหมดเป็นอย่างนี้นะครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องมีโจ๊กแล้วมีใครมีเรื่องโจ๊กแล้วมีคำแนะนำมีอะไรมีข้อคิดก่อนนอนค่ะสักครู่ค่ะ